เรื่องของวิศวกรแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนะขอแบ่งชื่อเป็นอย่างนี้จะได้เข้าใจกันง่ายหลักๆคือเหตุการณ์เนี่ยที่เรารู้กันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องเกิดที่บริเวณตลาดสะพานปลาค่ะนะรถของคุณวิศวกรคุณสุเทพเนี่ยก็จอดอยู่แล้วก็ฝั่งของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีรถตู้และรถ Vios มาจอดเพื่อซื้อของรถตู้ก็มีการเหมือนจอดกันทางของรถของวิศวกรครับอยู่รถวิศวกรก็ออกไม่ได้ก็มีปากเสียงกันตรงนั้นระหว่างออกจากตลาดสะพานปลามาเนี่ยอันนี้ทางสองฝั่งให้ข้อมูลคล้ายกันก็คือมีการบีบแตรไล่การมีการปาดการแซงกันแล้วก็ฝั่งของรถวิศวกรเนี่ยก็มีการถ่ายคลิปจากมือถือกระจกมาถ่ายคลิปนะจากมือถือด้วยพอมาถึงแยกบริเวณประมาณ3แยกอ่างศิลาเนี่ยจากทางฝั่งวิศวกรอ่ะเขาให้ข้อมูลว่าเขาก็อยากจะจอดเพื่อหาตำรวจนั่นแหละเขามีการบีบแตรไล่กันเหมือนจะมีปัญหาใหญ่กันเกิดขึ้นก็เลยพยายามจะจอดเห็นเหมือนแบบเป็นทีมกู้ภัยหรือป้อมอะไรสักอย่างเขาก็พยายามจะจอดตรงนั้นแต่ฝั่งวัยรุ่นเนี่ยบอกว่าระหว่างที่ขับกันไปขับกันมาระหว่างตั้งแต่สะพานปลาเนี่ยเห็นเหมือนมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างอยู่ในรถปืนหรือเปล่าระหว่างขับกันมาเอ๊ะมีการถ่ายคลิปวิดีโออีกยังไงอยากจะเคลียร์พอถึงจุดนั้นเนี่ยเด็กวัยรุ่นบอกว่ารถวิศวกรปาดหน้า Vios แล้วก็จอดรถตู้ก็เลยไปจอดข้างหน้าอีกทีนะกลุ่มคันรถตู้ก็เลยลงมาอันนี้เป็นคลิปเก่าที่เราได้เห็นนะครับอันเนี้ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีจุดที่พูดไม่เหมือนกันคือวัยรุ่นบอกว่าฝั่งวิศวกรยิงโดนน้องปอนก่อนแล้วฝั่งวัยรุ่นถึงเข้าไปรุมทำร้ายฝั่งวิศวกรบอกว่าวัยรุ่นลงมาทำร้ายก่อนวิศวกรเลยถึงยิงปืนออกไปโดยที่แว่นตาก็แตกคือมองไม่เห็นครับว่ายิงไปเนี่ยจะโดนจุดหมายหรือเปล่าไม่รู้นี่คือสองฝั่งพูดไม่เหมือนกันฝั่งวัยรุ่นบอกว่าลงเพื่อมาเจรจาเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปล่าสุดแบบเต็มๆแล้วก็ปล่อยเสียงให้ทุกคนดูว่าการเจรจาของกลุ่มวัยรุ่นที่ลงมาแล้วทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมันแจ้งไม่ได้แม่แจ้งนี้ตำรวจก็ไม่มาไปบอกเนี่ยบอกเนี่ยบอกเนี่ยบอกมือที่เนี่ยบอกให้เนี่ยสองครั้งเนี่ยทำอะไรเก่าเหรอเก่าเหรออะไรทำอะไรคุณทำอะไรครับใช่พี่พูดดิมันผ่านไปแล้วมันเราผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่าไม่พูดเก่าไอ้อะไรเก่าเหรอเอามึงลงมาเลยเฮ้ยอย่าลิแม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องทำไมลบมึงจะลบเปล่ามึงจะลบเปล่าไปไอ้ปอนเฮ้ยปอนเด็กเด็กแซ่บกว่าเลยยิงเหรอใช่มันต่อยพี่ไม่พี่ยอมไม่รู้แว่นตาโอ้ยมันต่อยพี่แว่นตาอยู่ไหนมันลุกไอ้หัวจะกล้องไม่เป็นอย่างนี้อะลูกช่วยด้วยโอ้ยอดหูจังเลยอะคลิปหลักฐานล่าสุดที่เราได้เห็นเราก็จะพอได้เห็นว่าการลงมาเจรจาเป็นแบบไหนแล้วก็เราจะได้ยินเสียงว่าน่าจะมีการ
ทำร้ายกันก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นจริงนะใช่เท่าๆที่เราได้ดูคลิปล่าสุดตรงนี้ตุ๊กตาป่ะเมื่อกี้แต่ว่าตู้นี่ไม่ได้เหมือนลงมาพูดดีๆมาเคลียร์คนก็พูดอย่างนั้นกันเยอะในโซเชียลแต่อีกอันนึงที่เราเห็นแล้วเราสะท้อนใจมากเลยประโยคที่ภรรยาคือที่พูดบอกว่าเอาปืนมาให้อ้อยใช่เอาปืนมาให้อ้อยพี่ยิงเหรอเอาปืนมาให้อ้อยคือเรารู้เลยว่าภรรยาเนี่ยคือรักสามีมากขนาดไหนเหมือนอาจจะรับแทนนะแต่สามีก็กล้าพอที่จะบอกว่าไม่พี่ยอมเพราะเขามาต่อยแว่นแตกก่อนใช่เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าพอเสียงปืนได้ยินปุ๊บภรรยาค่อยถามว่ายิงเหรอยิงแล้วโดนไหมผู้วิศวกรเลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแว่นพี่อยู่ไหนอะไรก็คือเขาก็ไม่เห็นแว่นเขาก็แตะแต่ว่ามันไม่ที่เราดูไม่รู้ดิพอเราดูอันเนี้ยที่มันสะเทือนใจกว่าอื่นๆน่ะเราคิดเป็นเราว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอ่ะใช่เราจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงเพราะว่ามีภรรยามีลูกและมีแม่ใช่ไหมมีหลานครับเป็นภรรยาหลานแล้วก็แม่ของวิศวกรอยู่ในรถก็คือหลายคนก็นั่นแหละที่แชร์ในโซเชียลถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราจะเลือกทำอะไรอยู่เฉยๆเขารุมไหมหรือมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเราจะใช้หรือเปล่านั่นคือเป็นสิ่งที่โซเชียลแชร์กันอยู่คือเราไม่ต้องไปเทคไซส์เลยว่าถ้าเราอยู่ฝั่งรถตู้หรือฝั่งคุณลุงหรืออะไรเลยคิดว่าถ้าเป็นเราอะอนาคตถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจะจัดการเหตุการณ์แบบนี้ยังไงไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้ด้วยนะใช่ก่อนเกิดตรงนี้ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นที่แบบที่อะไรจะปาดก็ไม่ปาดเพราะมันเหมือนกับว่าถ้าขับรถหนีเนี่ยก็ไม่ได้เพราะมันดักรถเพราะว่ามีข่าวก่อนนั้นมีข่าวว่าก่อนหน้านี้เลยสุดฝั่งวัยรุ่นน่ะบอกด้วยว่าถ้าเอามาเปิดก็เปิดตั้งแต่แรกสิเปิดตั้งแต่สะพานปลาสิฝั่งวัยรุ่นบอกนะเขาเกิดอะไรกันมาอันนี้เราไม่รู้รีบสะเทือนใจมากเลยเราคิดว่าถึงคุณจะทะเลาะอะไรกันนะจุดนั้นก็ตามแต่การที่เรื่องมันไล่เลียงมาจนถึง3แยกตรงนี้ถ้ารถหลายคนตั้งคำถามว่าถ้ารถตู้คันหน้าคุณรู้ว่ารถของวิศวกรมีปืนตั้งแต่สะพานปลาที่คุณรู้แล้วคุณจะจอดเพื่อลงมาเคลียร์ทำไมถ้ารู้ว่าเขามีอาวุธขนาดนั้นเพราะว่าตอนเปี้ยงเนี่ยทุกคนกระจายหมดเลยก็คือน้องปอนก็วิ่งไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ฟุบลงตามที่เราเห็นกล้องวงจรปิดในมุมสูงหลักๆตอนนี้ก็คือวิศวกรเนี่ยที่โดนตั้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยในที่สาธารณะซึ่งก็ต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาลถ้าเกิดฝั่งวิศวกรจะบอกว่าไม่ได้เป็นการไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจเป็นการป้องกันตัวก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ใช่ว่าพิสูจน์ได้แหละก็ไม่ยากหรอกจริงณจุดนั้นเป็นการป้องกันตัวเพราะโดนทำร้ายก่อนหรือไม่เพราะว่าพอโดนมีการยิงกันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยทางสายตรวจก็ควบคุมตัวของวิศวกรณจุดนั้นเลยก็มีการให้ข้อมูลให้ปากคำมีการใส่กุญแจมือนะตรงนั้นแล้วก็มีการประกันตัว 200,000 บาทออกไปก็เดี๋ยวสู้กันต่อแต่คนบอกว่าหลักฐานเด็ดอีกชิ้นนึงก็อาจจะเป็นภาพจากกล้องมือถือของภรรยาที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาระหว่างทางจากสะพานปลาจนถึง3แยกอ่างศิลาเนี่ยอาจจะมีคลิปนั้นออกมาอีกหรือเปล่าที่ทุกคนรอดูว่าระหว่างทางเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกก่อนที่จะมาถึงจุด3แยกอ่างศิลาตรงนั้นเราได้อ่านได้เมื่อเช้าได้ฟังวิทยุอ่ะพี่ดีเจเขาบอกว่าในเพจของใน Facebook ของพี่ดีนิติพงษ์เขาบอกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้คือที่เกี่ยวกับรถอ่ะแล้วก็ลงมามีปัญหากันหมายถึงก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่คดีนี้นะมันเป็นสงครามที่ไร้สาระที่สุดตั้งแต่ยุคหินที่มีสงครามมาคือมันไม่ควรจะสาดกันด้วยอะไรแบบนี้ออกมามันเป็นแบบมันเป็นโมหะมันบันดาลโทสะกันมากเกินไปก็เป็นหลายข่าวที่เราเคยฟังว่าการเกิดอารมณ์บนท้องถนนจริงที่เราได้เห็นซึ่งประเด็นเกิดจากการจอดรถซ้อนคันกันแล้วออกไม่ได้เท่านั้นเองใช่มันเป็นเรื่องไร้สาระมากนะอย่างวันนั้นที่น้องเก่งมาที่เราถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาย้อนเวลาได้เนี่ยเขาจะทำยังไงนะวันนั้นผมยกมือไหว้เลยครับคือเขาเจอแบบเรื่องราวเจอกระแสสังคมคือถ้าวันนั้นมีปืนเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้จริงซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าทำได้นะเราก็ไม่ได้ว่าดัดจริตหรอกคือเราก็เป็นนั่นแหละเราก็เคยโมโหเรื่องขับรถปาดกันไปมาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สอนให้พวกเราได้รู้เหมือนกันว่าเราก็ควรจะเจนๆต้องฝึกไงใช่คือถ้าสมมติเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนอ่ะก็ต้องฝึกตั้งแต่วันนี้เลยว่าช่างมันถ้ามันปล่อยไม่เป็นไรมันจะได้ไม่เกิดเรื่องพอเกิดขึ้นมันไม่คุ้มเลยจริงๆนะหลายต่อหลายเคสแล้วถูกป่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญจากเหตุการณ์นี้คือกล้องหน้ารถจำเป็นมากที่ทุกคนควรจะมีเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ตอนนี้หลายค่ายหลายเจ้าเอากล้องหน้ารถมาโปรโมทแต่ตอนนี้กล้องหน้ารถเราไม่รู้พอมันเกิดเหตุการณ์เลยไปล็อกยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะพอเกิดเหตุการณ์เราต้องกดป่ะหรือว่าปล่อยฟรีคือกล้องหน้ารถปกติขับรถเริ่มขับรถเวลาเราเสียบตรงช่องไฟฟ้าตรงนั้นมันก็จะอัดโดยอัตโนมัติเลยก็ปล่อยไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วต้องไปกดอะไรใช่ไหมไม่ต้องมันจะเซฟเอาไว้ใช่ไหมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกกี่จิ๊กอันนี้รู้เลยว่าคุณอ้นยังไม่มีกล้องหน้ารถกิ๊กรู้เลยว่าคุณอ้นยังไม่มีกล้องหน้ารถมีแล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นก็คือเกาะเปิดไว้อย่างนั้นอ่ะพอสตาร์ทรถนั่นก็เราไม่มีอ่ะเราต้องไปซื้อบ้างแล้วอ่ะมันมีต้องใช้กล้องแบบนี้แล้วกล้องช่อง9อย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหความละเอียดชัดมากแบบนี้แล้วเขาเข้าห้องตัดต่อกลายเป็นว่าจำเป็นแล้วนะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่จำเป็นละจริงๆแล้วเห็นในเพจที่แบบว่าแชทที่หลุดของพวกเพื่อนๆวัยรุ่นที่มันพิมพ์มาว่าแบบว่าเดี๋ยวจะเอาคืนให้นู่นนี่นั่นต่างๆนี่คือแบบก็มีก็จะมีจากหลายฝั่งว่าฝั่งวัยรุ่นจะเอาคืน10ปียังไม่สายนะ อะไรอย่างนี้ก็มีหลายฝั่งฉะนั้นรอดูหลักฐานให้หมดแล้วก็จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์ในโซเชียลและเป็นข้อมูลในโซเชียลทุกอย่างต้องสู้กันในชั้นศาลหมดเลยที่เราพูดกันทุกอย่างต้องสู้ในชั้นศาลใจไม่ดีเลยอ่ะใช่จริงๆนะปวดหัวมากเลยปวดหัวมากจริงๆก็สอนให้เรารู้นะว่าโอเคการที่เราจะไปมีเรื่องการที่เราจะลงจากรถเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีอาวุธหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตัวเราถึงเรามีอาวุธเนี่ยเราก็ต้องคืออันนี้พูดยากอะเพราะว่าเนาะลงมากันขนาดนั้นแล้วก็เรามีครอบครัวอยู่อะมันก็ต้องปกป้องครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ให้ระงับสติอารมณ์กันไว้ดีกว่าเนาะจริงๆต้องบอกเขาคอยบอกตัวเองเนาะใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแค่คุณมันมีคลิปนึงที่เขาทำมานะอันนี้ผมขอแชร์ให้หนึ่งแค่คุณลงมาปุ๊บตั้งสติใจเย็นแล้วเพียงแค่ยกมือไหว้นี่คือจบเลยจริงๆแค่ยกมือไหว้ขอโทษครับนู่นนี่นั่นคำเดียวพี่มันจบเลยถ้าเขาทำแค่นี้คุณลงมาหรือจะอะไรก็ตามไม่ต้องไปเก่าไม่ต้องไปอะไรแค่ลงมาโทษครับแต่มันก็เกิดประเด็นต่อว่าถ้าฝั่งนั้นฝั่งคู่กรณีเรามาลุมต่อยเราระหว่างเราพนมมืออยู่ล่ะใช่มันก็อันนั้นค่อยสู้ไหมอ๋อจะไม่สู้อีกหน้ามานะใช่ไหมใช่ไหมหมดแม็กเลยนะเมื่อกี้ทั้งหมดจริงๆต้องทั้งสองฝ่ายจริงๆต้องเย็นตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องไม่ใช่เกิดเรื่องเรามาค่อยเย็นไม่ทำให้เรื่องมันเกิดดีกว่าค่ะโอเคขอบคุณคุณออนะคะพี่ออนะคะละเอียดมากเลยขอบคุณค่ะโอ้ยหดหูเครียดดูแล้วหดหูเลยอ่ะ